รื่องของแจ็คนะแจ็คกับเรื่องจิมมี่ประสบการณ์ตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเช่าที่มหาชัยผ่านมาได้เลยนะครับฝากด้วยกันละกันนะครับเอาละตอนนี้เราจะมาติดตามฟังเรื่องราวของแจ็คกันตอนนี้แจ็คอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับแจ็คสวัสดีครับพี่ป๋องอ่าฮะนี่ผมเรียกว่าเป็นแจ็คจันทบุรีเลยนะเนี่ยนะครับฟังเสียงปุ๊บนี่รู้เลยต้องเป็นแจ็คน้องพี่แน่นอนนะฮะครับพี่เราเนี่ยบอกว่าอย่างก่อนจะคุยเรื่องนี้กันนะเรื่องจิมมี่เนี่ยเขาเป็นคนที่เสียงนะอ่านสปอตวิทยุได้เลยนะเนี่ยโอ้ขอบคุณครับพี่เออเสียงก็ทุ้มเสียงเขาเสียงเขาใหญ่นะเส้นเสียงเขาหนานะอย่างนี้อ่านพวกสปอตพวกสารคดีนี่ดีเลยนะเออนะครับแจ๊คฮะที่จันทบุรีฝนตกไหมตกครับพี่ตกหนักไหมก็มีเป็นช่วงๆฮะแต่ตอนนี้หยุดเม็ดฝนหยุดยังฮะหยุดแล้วครับหยุดแล้วนะของพี่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้จะบอกหยุดไหมมันก็ยังมีป้อแป๊ะป้อแป๊ะอยู่นะเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยโอ้โหมันเป็นช่วงๆพี่นะช่วงนี้หน้าฝนนะ10-20 นาทีเออเป็นหยุดแล้วระวังเรื่องสุขภาพด้วยแล้วกันพี่อย่ากลัวเลยเป็นหวัดจังเลยเออลูกเราก็ยังเล็กไงกลัวเดี๋ยวจะไปเอาอะไรนะเอาหวัดไปติดลูกไงนะครับเออเอาทั้งคู่มีลูกทั้งคู่แจ็คนี่ก็มีลูกแจ็คลูกของแจ็คกี่ขวบแล้วเนี่ย10ขวบครับพี่ของเรา10ขวบแล้วได้ทันใช้นะของพี่คนโตเพิ่ง4ขวบคนเล็กเพิ่งขวบเดียวเองเอาเนี่ยครับแจ็คมาว่าที่เรื่องนี้ฮะเรื่องจิมมี่จิมมี่คือใครแล้วทำไมแจ็คถึงไปเกี่ยวข้องกับเขาและไอ้ที่บ้านเช่าในมหาชัยตกลงมหาชัยนี่คือจังหวัดสมุทรสาครป่ะใช่ครับพี่เนาะสมุทรสาครเนาะมหาชัยเนาะเพราะพี่เคยจำได้ว่าพี่เคยมีเด็กอยู่ที่มหาชัยเหมือนกันแต่สุดท้ายเขาก็หนีพี่ไปแต่งงานละนะครับเนี่ยประสบการณ์ที่ย้อนไปเมื่อ20ปีฮะแจ็คจิมมี่คือใครแล้วทำไมถึงต้องเอาเรื่องเข้ามาเล่าได้ครับพี่คือตอนนั้นผมเล่นตรีอยู่ที่กรุงเทพครับตอนนั้นผมอยู่แถวบางแคผมเล่นกรุงเทพเนี่ยเล่นดนตรีอยู่4ที่ครับซึ่งมันเหนื่อยมากพี่เข้างานทุ่มหนึ่งเลิกประมาณ4:00ครับถึงที่หนึ่งจะได้ประมาณสัก4-5 นาทีหรือ1 ชั่วโมงครับแต่มันเวียนอ่ะแล้วมันไม่มีเวลาพักครับซึ่งก็เลยตกลงกันในวงว่าเดี๋ยวเรากลับต่างจังหวัดเหมือนเดิมดีกว่าออกหาที่ออดิชั่นดีกว่าก็ไปออดิชั่นได้ที่เมืองการแต่ว่าร้านที่ออดิชั่นได้เนี่ยเขากำลังรีโนเวทอยู่ซึ่งอีกประมาณ2 เดือนก็ถึงจะเปิดได้แต่พอเราไปออฟติดเนี่ยเจ้าของร้านใจดีมากเขาให้แอดวานซ์มาครึ่งหนึ่งก่อนซึ่ง2 เดือนนี้ถ้าเราอยู่เฉยๆได้เลยแต่มันมีปัญหาตรงที่นักร้องนำวงผมตอนนั้นนะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถออกต่างจังหวัดได้เพราะว่าส่วนตัวเขามีธุรกิจอยู่กรุงเทพมีบ้านอยู่กรุงเทพคราวนี้วงผมก็เลยต้องวิ่งหานักร้องนำซึ่งผมเลยบอกไปตอนผมไปอยู่ที่นั่นใหม่ๆ มันจะมีวินมอไซค์ตอนนั้นมันยังเป็นพวกวินเถื่อนวินลอยเลยพี่ครับเขาก็มาผมรู้จักกับลูกของเจ้าของวินชื่อตั้มครับถ้าคนติดตามผมหรือฟังเรื่องผมจะรู้เลยว่าตั้มคือใครวันที่ผมรู้จักตั้มวันแรกเนี่ยผมโดนตั้มกระทืบแล้วพี่ด้วยความที่ผมเป็นคนจันผมเจอรุ่นพี่อะไรเงี้ยผมจะเรียกเมื่อก่อนมันติดปากคำว่าเหี้ยตั้มเหมือนเดิมก็ผมด่าเขาอ๋อนึกว่าด่าว่าแบบนั้นก็ปัดจะคุยกันรู้เรื่องแต่พอคุยรู้เรื่องแล้วตั้มอ่ะกลับกลายเป็นคนที่ชอบผมมากเพราะตั้มเป็นคนชอบฟังดนตรีอยากเป็นนักร้องพอตั้มรู้ว่านักร้องวงขาดปุ๊บตั้มมาเสนอตัวเองเลยไปขออนุญาตพ่อเลยซึ่งที่วงผมอ่ะก็ถามว่าตั้มร้องเพลงได้ไหมก็ร้องเพลงได้ที่วงก็เลยบอกว่าแจ็คมึงเอาไอ้ตั้มไปเทนผมก็เลยว่างั้นเดี๋ยวเราไปหาโฟกเล่นกันดีกว่าสองคนก็ไปที่มหาชัยไปได้ที่มหาชัยขอตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงพักวงละผมก็ไปได้เล่นอยู่ร้านหนึ่งในมหาชัยเล่นโฟก2 คนครับผ่านไป2 คืนแรกก็ไม่มีอะไรพี่พอคืนที่3พอลงมาเสร็จปุ๊บผมก็ไปรับเงินหน้าเคาน์เตอร์ผมก็หาไอ้ตั้มไม่เจอครับ
ผมก็ถามเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟก็บอกว่าอ๋อพี่ตั้มนั่งอยู่โต๊ะแขกผมก็เดินไปตามพอเดินไปถึงโต๊ะปุ๊บตั้มเรียกเลยเฮียนั่งก่อนรู้จักกับพี่จิมมี่ซึ่งแขกคนนี้ชื่อจิมมี่ผมก็นั่งด้วยเขาชวนนั่งนะผมก็นั่งกันสามคนแต่จิมมี่เนี่ยเป็นคนแปลกๆคือคุยไปหัวเราะไปถามนู่นถามนี่เหมือนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรจริงแต่มันก็รู้เรื่องแต่ข้อเสียของจิมมี่คือจิมมี่เป็นคนปากไวแซวผู้หญิงมั่วไปหมดซึ่งผมบอกว่านั่งอีกแป๊บนึงอาจจะหาเรื่องมาหาให้เราได้ผมก็เลยชวนตั้มกลับระหว่างที่ลุกกลับมากำลังขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์พี่เด็กเสิร์ฟก็วิ่งออกมาถามพี่เช็คบินด้วยผมบอกอ้าวก็เมื่อกี้บอกแขกเขาเลี้ยงไม่ใช่เหรอเด็กเสิร์ฟบอกมันจะเลี้ยงได้ไงพี่ไอ้นี่มันไม่เต็มผมว่าอ้าวเอาอะไรฮะโอ้โดนโดนโดนคนบ้าหลอกเลี้ยงเหล้าซะแล้วเออเออเออเขาเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์จ่ายตังค์เขาก็เดินเข้าไปเคลียร์บินแต่ระหว่างที่เคลียร์บินอ่ะก็มีเด็กเสิร์ฟผู้หญิงคนเดินเข้ามาบอกผมว่าพี่ไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้หนูไปบอกน้าเขาให้จิมมี่เขาคนแถวนี้แหละนะเขามีเงินผมก็โอเคโอเคเขาเคลียร์บินเสร็จอีกวันนึงก็มาเล่นตีเหมือนเดิมนะเขาก็มาที่ร้านจริงเอาตังค์มาคืนแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยที่คุณมาเล่นตีเนี่ยจิมมี่มานั่งฟังทุกคืนเลยนะเขาชอบแล้วนะเขาก็คุยกับเจ้าของร้านว่าเนี่ยถ้าจิมมี่มานั่งนะก็ไม่ต้องเช็คบินเดี๋ยวบินไปเก็บที่บ้านมันก็เป็นอันที่สองของผมได้กินเหล้าฟรีไปด้วยทุกคืนแล้วยิ่งหลังเที่ยงพี่ไอ้บ้านเช่าที่ผมเช่าอยู่อ่ะน้าเขาเป็นเจ้าของครับซึ่งบ้านเช่าผมเป็นเช่าอยู่เป็นบ้านไม้สองชั้นที่เขาซอยห้องอ่ะเมื่อก่อนสิซอยแบ่งห้องและห้องน้ำรวมครับตอนนั้นน่าจะเดือนละ800มั้งถ้าจำไม่ผิดก็ไม่แพงนะไม่แพงนะพี่ตอนนี้แล้วก็อยู่ครั้งเนี้ยก็จิมมี่ก็เลยกลายเป็นสนิทสนมกันแล้วพอรู้จักกับจิมมี่สักพักหนึ่งก็เจอข้อเสียของจิมมี่อีกอย่างหนึ่งคือจิมมี่เนี่ยเวลามันเดินไปเจอของตามสารพัดภูมิหรือของที่เขาไหว้ตามข้างทางอ่ะมันชอบไปหยิบมากินเหรอซึ่งผมก็ดุมันบอกจิมมี่ถ้าหิวให้บอกแล้วจิมมี่เนี่ยก็ติดเรียกผมเหี้ยด้วยนะทั้งที่เขาแก่กว่าผมนะเขาก็เรียกผมเหี้ยทุกครั้งที่มาเขาหิวหรือเขาเห็นอะไรก็เหี้ยหิวผมก็จะซื้อหรืออะไรเขากินผมก็เคยถามคนแถวนั้นว่าทำไมจิมมี่ถึงเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านั้นประมาณสัก 2-3 ปีเนี่ยจิมมี่เนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับน้องสาวแล้วประสบอุบัติเหตุแล้วน้องสาวเขาเสียชีวิตเขาก็เลยเหมือนว่าเสียใจอย่างรุนแรงอ่าฮะแล้วก่อนที่จิมมี่จะเป็นอย่างเงี้ยจิมมี่ก็เป็นมือกีตาร์ที่ฝีมือดีมากครับมันมีอยู่ครั้งนึงที่ผมนั่งจัดเพลงที่ห้องพี่เขาขึ้นมาหาเขาหยิบกีตาร์ผมเล่นเขาเล่นเพลงของจิมมี่เฮนดริกซ์ Little Wing ซึ่งผมนั่งมองแล้วงงซึ่งเขาไม่ได้ชื่อจิมมี่แต่เขาชอบจิมมี่เฮนดริกซ์มากเขาเลยเรียกว่าตัวเองเขาเป็นจิมมี่มาจากจิมมี่เฮนดริกซ์ครับแล้วใครเรียกเขาจิมมี่เขาจะชอบใจมากเขาผ่านไปอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันมีอยู่คืนหนึ่งผมเลิกร้านประมาณตีหนึ่งกลับไปนอนก็ขอทำอะไรเสร็จก็ตีสองแล้วคืนนั้นไอ้ตั้มมันเกิดหิวมันก็บอกเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปดูตลาดหน่อยเอาไรป่าบอกไม่เอาหรอกดึกแล้วแต่ไอ้ตั้มมันหายไปเกือบ3ชั่วโมงกลับมาจริงตี5ผมถามตั้มเป็นนั่งกินเหล้าไหนมาวะมันบอกเผาเนี้ยรู้เปล่าไอ้ลูกสาวนั่งไอ้ร้านน้ำเต้าหู้อ่ะทีนั้นรักอะจิมมี่มันชอบแซวอ่ะบอกเอิงจำได้เขาเกือบโดนกลมขืนนะแล้วผมก็แล้วเป็นไงเปล่าบอกไม่เป็นไงมีคนมาช่วยแล้วเขาจับตัวคนร้ายได้ไหมก้าวบอกเห็นว่ายังไม่ได้นะก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปอีกวันนึงผมก็เล่นตีเหมือนเดิมแต่คืนนี้จิมมี่มันหายไปมันไม่มาผมถามหาเด็กเสิร์ฟถามอะไรมันก็บอกวันนี้ไม่เห็นไม่มีอะไรจิมมี่เลยก็ผ่านไปอีกคืนที่สองเหมือนเดิม
ผมก็นั่งแต่ตอนที่ผมนั่งเล่นตีอยู่พี่นั่งอยู่บนเวทีเนี่ยหางตาผมเหลือบไปเห็นเหมือนจิมมี่มันยืนอยู่แต่พอลงมาก็ไม่เห็นมันละเหมือนมันมาแอบดูก็ยังไงคืนนี้ก็ผมก็กลับไปนอนที่บ้านระหว่างผมนอนอยู่ซึ่งห้องผมอยู่ข้างหน้าเลยผมก็ได้ยินเสียงคนเรียกเนี้ยเนี้ยผมก็สะดุ้งตื่นแล้วมันก็บอกว่าหิวครับแล้วผมก็ยังงงเงียนะอีกท่านนึงก็มีเสียงเนี้ยเนี้ยเนี้ยหิวครับผมก็เลยเปิดหน้าต่างมาดูไม่มีอะไรพี่แต่สารภูมิหน้าบ้านเช่าที่ผมอยู่อ่ะครับมันมีของเส้นอยู่โดนรื้อก็จุดกระจายเหรอผมว่าไอ้จิมมี่มันไปไหนวะเนี่ยสงสัยจะมันจะอยู่แน่เลยแน่เลยแต่เสียงรู้เลยว่าเป็นเสียงจิมมี่น่าจะใช่แน่นอนมาแต่ผมออกมาปุ๊บไม่เจอหรือมันหนีไปไหนวะก็สงสัยตอนนั้นในใจผมคิดเลยจิมมี่ยังไปทำอะไรเด็กแน่เลยมันหนีเนี่ยเพราะเด็กคนนี้มันแอบชอบอยู่เลยประมาณสายๆผมบอกแล้วห้องผมอยู่ติดข้างหน้าประตูข้างหน้ามันไม่ได้ยินเสียงคนเอะผมก็ตื่นไปหาไม่ตั้มไปถามตั้มนี่ขาเลยลงไปถามเอ๊ะเป็นไงกันเนี่ยทำมาเขาบอกว่าเขาจับไอ้คนที่นั่นได้แล้วถามว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับไอ้คนที่จะพยายามผมขึ้นเนี่ยผมก็เดินไปเดินยังไม่ถึงที่เกิดเหตุเลยนะมันก็มีคนถือเปย์อ่ะแล้วก็มีผ้าคลุมเหมือนแบกศพออกมาพี่ผมยังคุยกับตั้มพี่คนแถวนี้เขาโหดนะวะถึงขนาดประชาทันกันจนตายเลยอ่ะครับถามว่าซึ่งชาวบ้านตรงนั้นอ่ะเขาก็ได้ยินผมพูดเขาบอกไม่ใช่ไอ้เนี่ยศพไอ้จิมมี่เฮ้ยจิมมี่เป็นอะไรตายอ่ะเขาบอกว่าคืนนั้นไอ้จิมมี่ยังเป็นคนช่วยเด็กผู้หญิงไว้หรอแล้วมันอะโดนไอ้คนเนี้ยแทงตายแล้วก็ศพก็โยนทิ้งไว้ข้างคูน้ำแถวนั้นแหละครับผมบอกเอาแล้วแล้วตายแบบนั้นแล้วเมื่อคืนผมได้ยินเสียงใครวะใช่ใช่อันนั้นก็ยังอยู่ในใจอยู่แหละครับแล้วอีกคืนหนึ่งเนี่ยคืนนั้นเลยคืนที่เจอศพเลยผมก็กลับมาถึงห้องแล้วครับไปตามเหมือนเดิมเขาออกไปข้างนอกออกไปซื้อของครับหายไปพักใหญ่ๆคราวนี้เขาวิ่งหน้าตื่นขึ้นมาเลยขอประตูห้องแบบปังปังตะโกนเรียกเฮียผมก็เปิดดูไอ้ตั้มเป็นไรคนตื่นกันทั้งชั้นเลยนะครับผีหลอกผมใครหลอกอะไรวะบอกผมไม่รู้ตอนผมกำลังจะเดินขึ้นมาผมเจอคนคนหนึ่งอ่ะยืนก้มหน้าอยู่มันก็พยายามเรียกว่าใครซึ่งคนนี้ลักษณะตัวเปียกทั้งตัวเลยมีน้ำหยดติ่งติ่งแล้วพอบอกว่าใครอะไรเงี้ยอยู่ดีอ่ะคนนี้เขายืนที่เขายืนกุมท้องอยู่อ่ะเขาปล่อยมือออกมาเลือดมันก็ไหลออกมาเต็มเลยตุ้มตามมันตกใจมากเขาวิ่งขึ้นมาเลยบอกยังไม่รู้เลยไม่มองหน้าเลยว่าใครว่าเออนอนผมยังไม่เจอเลยผมเจอแค่เสียงแล้วระหว่างคืนนั้นที่นอนเสียงเดิมมาแล้วพี่เนี่ยเนี่ยหิวแล้วมันก็กั้งอยู่ตรงหน้าบ้านอ่ะครับครับซึ่งคืนนี้ผมบอกตรงเลยผมไม่กล้าจะโง่หน้าดูอ่ะซึ่งเรารู้แล้วว่าจิมมี่มันเสียไปแล้วอ่ะมันตายไปแล้วอ่ะแล้วก็ยังเรียกซ้ำอีกนี่นะครับหิวผมบอกว่าแบบเหมือนพยายามแง้มหน้าต่างอ่ะแต่ไม่เอามือเปิดนะพี่แต่ตัวไม่ขึ้นไปดูจนเสียงมันหายไปครับพอจะโง่ไปดูก็เหมือนเดิมของที่อยู่ตรงฝาแล้วกูก็กระจุยกระจายเหมือนเดิมแล้วผมอยู่ตรงนั้นได้อยู่ตรงนั้นอีกประมาณอาทิตย์กว่าพี่เล่นที่เนี่ยแล้วพี่ใช่ไหมหลังจากนั้นนะทุกวันอ่ะเพราะผมต้องผ่านจากร้านกลับมาบ้านต้องผ่านจุดที่จิมมี่ตายผมต้องเอาข้าวกล่องที่ร้านอ่ะมาจุดธูปไหว้ตรงที่มันตายหรอทุกวันเลยน้องสารอ่ะโอ้ครับ
แล้วท่านมาโดนจิมมี่หลอกบ่อยมากเพราะตอนผมลืมเล่าไปคือจิมมี่ตอนที่ตั้มมันแค่จิมมี่ที่หลอกกินเหล้าแล้วไอ้ตั้มมันชอบแกล้งจิมมี่ครับเจ้าน้ำปลาใส่แก้วเหล้ามั่งอะไรมั่งครับเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับพี่ป๋องโอ้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะคือจิมมี่จะเข้าไปช่วยน้องที่จะโดนทำร้ายและไอ้คนร้ายก็เอามีดแทงจิมมี่เสียชีวิตแล้วน้องก็เลยหนีออกมาได้คนร้ายโดนจับได้โดนจับได้เพราะเหมือนมันไปปีนบ้านคนอื่นเขาอ๋อครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปอย่างที่แจ็คเล่าคือจิมมี่เขาก็มีปมของเขาเคยไปประสบอุบัติเหตุน้องสาวเสียชีวิตตัวเองก็เขาเรียกว่ากระทบกระเทือนทางจิตใจจากคนปกติก็อาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ปกติแต่มันไม่ถึงขนาดเราไม่รู้เรื่องนะก็รู้เรื่องก็ยังคุยรู้เรื่องแต่อาจจะไม่ได้เต็มร้อยใช่ไหมจะไม่ได้เต็มร้อยเป๊ะอะไรเงี้ยไม่เหมือนคนปกติทั่วไปอะไรเงี้ยอ๋อนิสัยเขาชอบแบบว่าไปเอาของกินตามสารตามที่อะไรอยู่ตามโอ้แล้วผมก็เป็นคนบอกว่าถ้าหิวให้บอกอยู่หาให้กินครับโอ้โหเดี๋ยวนะแจ็คคือสิ่งที่อยากรู้นะตอนที่ได้ยินเสียงเหมือนจิมมี่มาเรียกอะนะครับแล้วเราเปิดหน้าต่างไปแล้วก็เห็นสารเนี่ยมันก็เหมือนของแบบระเกะระกะไปหมดเลยอ่ะเคยนึกไหมว่าถ้าเกิดวันดีคือดีเราเปิดไปแล้วเห็นจิมโทษนะพูดนึกแล้วขนลุกนะคือเปิดไปเห็นจิมมี่กำลังหยิบของจากสารมากินอยู่แบบเห็นต่อหน้าต่อตาแจ็คจะทำยังไงวะอยากแกล้งตายตรงนั้นเลยพี่เนาะคือพี่นึกว่าโทษนะเองยังโชคดีนะที่แบบว่าเปิดหน้าต่างมาเนี่ยแล้วเห็นว่าสารเนี่ยมันเหมือนกับระเกะระกะไปหมดอ่ะแสดงว่ามันต้องมีใครสักคนนึงหยิบของในสารไม่รู้ล่ะไปทำอะไรนึกออกมั้ยแต่ว่ายังโชคดีที่เราเปิดมาแล้วไม่เห็นแต่เกิดเปิดมาวันใดวันหนึ่งระหว่างที่อยู่แล้วเกิดเห็นขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงวะโอ้โอ้โหต้องบอกแล้วตั้มมันโชคดีตั้มมันเจอบ่อยโอ้แต่ตั้มมันเจอบ่อยคือตั้มมันเจอหนักกว่าแจ็คอีกนะแจ็คอะพูดตรงคือแจ็คอะเหมือนมาเสียงเหมือนได้ยินเสียงเหมือนมาเรียกเราอะนะแต่ตั้มมันเจอแบบเหมือนมาให้เห็นเลยอะตั้มเจอโหดทุกเรื่องยิ่งไปที่เมืองการมีหลายเรื่องที่ผมถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหแล้วตอนนั้นต้องอยู่ทั้งหมดคือตัวตั้มกับตัวแจ็คต้องอยู่ทั้งหมดกี่วันนะอุ้ยผมเล่นได้เป็นเดือนครับพี่แล้วช่วงนี้แต่ตอนที่จิมมี่เสียหลังจากจิมมี่เสียผมอยู่อีกประมาณอาทิตย์กับ2อาทิตย์ครับและอาทิตย์2อาทิตย์ที่ว่าเนี่ยได้ยินทุกวันมาเสียงของจิมมี่เนี่ยหลังจากคืนนั้นที่ผมเอาข้าวไปวางผมไม่ได้ยินอ๋อเหรอหลังจากเอาข้าวมาวางเจอบ่อยมายืนรอเหมือนยืนรอกลับบ้านอ่ะทั้งที่ผมกลับมานะผมไม่เห็นไอ้ตั้มเห็นมาด้วยกันเนี่ยมาพร้อมกันเนี่ยตั้มนี่แบบวิ่งแบบวิ่งโอ้โหตามเอ้ยโอ้แต่น่าสงสารในเรื่องนี้ฟังแล้วจิมเรื่องนี้แจ็คพี่ฟังนะพี่สงสารจิมมี่อ่ะโอ้แต่เราก็น่ารักนะก็ยังเอาข้าวไปวางไว้ตรงจุดที่เขาเสียชีวิตน่ะก็ทำแบบนี้ทุกวันใช่ไหมช่วงนั้นน่ะทุกวันนะครับผมขอข้าวซื้อข้าวถ้าเขาไม่ให้ผมก็ซื้ออ่ะเอามาจากร้านแต่ที่ร้านเขาให้ทุกวันกันโอ้คือถามว่าฟังแล้วมันน่ากลัวมากๆไหมอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากอะแต่มันรู้สึกมันฟังแล้วมันหดหู่แล้วก็มันสงสารจิมมี่อะแล้วก็เรารู้ที่มาว่าเขาชื่อจิมมี่เพราะว่าเขาเล่นกีตาร์เก่งจนเขาแบบว่าเขามีจิมมี่เฮนดริกเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้แสดงว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนปกติเขาต้องเป็นนักดนตรีที่เก่งมากๆแน่ๆเลยอะเขาเล่นดีมากลิตเติ้ลวิงถ้าเกิดคนเคยฟังจิมมี่เฮนดริกหรือว่าเคยฟังเพลงลิตเติ้ลวิงจะรู้เลยว่าหัวท่อนหัวนั้นมันเป็นคลาสสิกมากโอ้น่าสงสารโอ้นี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะแจ็คนะนะครับพี่นะครับพี่ต้องเรียกว่าเป็นแจ็คจันทบุรีใช่ไหมพี่จะจำได้นะเนี่ยเออแจ็คจันแจ็คจันของพี่นะได้แจ็คไงขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวไงว่างเข้ากรุงเทพเราเจอกันเนาะทีนี้เจอกันครับโอเคครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากแจ็คขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผม